ใครขับมานานสุดในนี้ครับนี่ครับนี่จานจานเหรอสวัสดีครับพี่ขับมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี40นะครับที่เริ่มวิน40ตั้งแต่เริ่มวินจะ26ปีแล้วครับก็เริ่มแรกก็ตั้งวินขึ้นมาครับเพื่อให้พี่น้องชุมชนชาวพระประแดงพระสุจริตดีได้มีอาชีพทำตอนนั้นที่ต่อตั้งวินมาคือช่วง IMS นะพอดูแตกตอนนั้นนะคนตกงานก็เลยใครมีอะไรก็ถอยรถมาแล้วมาร่วมกันวิ่งก่อนหน้านั้นพี่ทำอาชีพอะไรผมก็รับราชการครูครับอ๋อตอนแรกเป็นคุณครูครับแล้วก็ลงทุนถอยรถมาเพราะว่าอาตกงานก็ให้อาเขาขับนะแล้วก็สลับกันขับก็ดูแลมาตลอดพี่ก็เป็นครูไปด้วยแล้วก็ให้คุณอาขับรถไปด้วยครับผมแล้วพี่ก็มาช่วยคุณอาขับด้วยครับตอนหลังพี่เกษียณพี่ก็เลยขับอย่างเดียวเลยขับอย่างเดียวอาจารย์เป็นฝ่ายบริหารที่นี่แล้วพี่เป็นครูที่ไหนครับเทศบาลเมืองพระประแดงครับเกษียณและข้าราชการบำนาญทำไมดูมีแต่รุ่นใหญ่ไม่มีเด็กวัยรุ่นทำเลยมีครับก็ขับอยู่มีอยู่สองคนขับรถไปครับผมอยู่สองสามคนคือจะเป็นวัยรุ่นจ๋าอายุ10กว่า20กว่าบินนี้ไม่มีคือว่าเรามีอายุภาวะคนขับรถเนี่ยมันต้องมีภาวะวุฒิภาวะพอสมควรแสดงว่าพี่จะขับกันใจเย็นครับอาจารย์ครับสอนหนังสือกับขับรถตู้ไหนสนุกกว่ากันครับบางคนละแบบบางคนละแบบสอนหนังสือก็คือเราไม่เอาเวลามาเกี่ยวกันนะครับคือผมต้องหมดจากงานสอนหนังสือก่อนแล้วถึงจะมาขับเข้าใจครับแล้วอาจารย์ชอบอันไหนมากกว่ากันครับถ้าชอบตอนแรกอะชอบสอนที่พอสอนไปแล้วมันมีอะไรนิดหน่อยตอนหลังนี้มาชอบทางนี้มากกว่านะเพราะว่าทางนี้มันก็เราหมดภาระหน้าที่นั้นแล้วตอนนี้มันก็เรื่องเงินละเราทำเงินจะเงินดีกว่าครับผมค่อนข้างกว่าค่อนข้างกว่าได้พบปะผู้คนหลากหลายในแต่ละวันนะจะเจอคนแต่ละชนิดไม่ซ้ำกันเลยบนรถตู้เนี่ยหรอครับผมนะแต่ผู้โดยสารรถตู้นี้เป็นชมอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจนะเวลาคนที่โดยสารรถตู้เนี่ยก็จะช่วยเหลือกันเวลานั่งเปิดประตูอะไรช่วยกันดีครับเป็นผู้โดยสารที่ผมเคยสง